ติดตงงางข,ข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอักขีภัยครับที่บ้านเลขที่2 0 2ทับสหมู่ที่1 5ตําบลวัดไซอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์สิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอักขีภัยแก่นายอริทัศน์ผาดุงแคลนนะครับ เหตุเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะโดยนายอดิทัศซึ่งอาศัยอยู่กับน้องสาวบ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้บางส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกับอากาศที่ร้อนจึงทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีต่างๆ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนค่ะ